เมื่อวานนี้มีการแชร์เยอะมากนะครับในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวเลขวันชาตะมรณะของอีแย้มเองนะครับซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ตกใจไปตามๆกันว่าอ๋ออีแย้มนั้นเกิดวันไหนตายวันไหนนะดูให้ดีๆเห็นไหมครับชาตะมรณะดู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 นี่บอกเลยว่าอีแย้มตอนนี้มีชีวิตดังแล้วแต่ตอนตายดังยิ่งกว่าคุณผู้ชมต้องครับตายแล้วอีแย้มยังให้เลขมาครบเลยนะครับตั้งแต่ปีเกิดยันบ้านเลขที่เอาใจคอเลขต่างๆใช่ไหมคุณแจ็คเตรียมจดเลยแม่จ๋าพ่อจ๋านี่นะครับอีแย้มนะครับเกิดพ.ศ.2469นะครับโอ้ยตายแล้วตายวันที่23เดือน5พ.ศ.2558และอายุนะครับ75กับ7เป็น57 100 100เอ้ยบอกหน่อยบอกหน่อยนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลห้อง2เตียง11นะครับพินัยกรรมแก้ไขใหม่นะครับวันที่22บ้านเลขที่112วัดเลขที่121ครับผมโอ้นี่ละเอียดมากเลยนะผมนี่คอหวยที่ผมซัดหมดเลยเนี่ยพี่ว่าแล้วโอ้สุดซื้อลอตเตอรี่กันมันเลยอ่ะเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งแย้มเกิดปี2469นะครับตายวันที่23เดือน5ปี2558ครับอายุ75ปีไอ้นอนเตียงโรงพยาบาลนี่มันจำเป็นมั้ยเอาจริงอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนเขาจะเลขอะไรห้อง2เตียงห้อง2ห้อง2เตียง11ใช่พินัยกรรมแก้ไขใหม่วันที่22พินัยกรรมแก้ไขใหม่นี่สำคัญเหรอก็แล้วแต่อาจจะแบบว่ามีเงินเกินคือพี่ยายหญิงไงให้เปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ไม่แต่พี่เขาบอกมีว่าตัวเลขในภาพที่ไม่ตรงกันเดี๋ยวเผื่อคนจะถามไงเพราะว่าเลขในสคริปที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยคือเลขวันที่อีแอนตายตอนละครออนแอร์อันนี้ภาพคือเลขวันที่อีแอนตายในเรื่องอ๋อก็เลยอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าที่เราอ่านน่ะคุณเอาเลขอันนี้คุณเอาเลขที่เราอ่านเอาเลขที่เราอ่านไปแล้วกันไปยังไงตอนนี้มีคนเริ่มส่ง SMS ชื่อนะของมุกไมยากลเมื่อกี้เลยนะฝ่ามือพิฆาตฝ่ามือพิฆาตหรือว่า power glass นะครับผมชอบ power glass นะครับผมฟังแล้วก็ดีๆนะจะกลับไปเรื่องอีแย้มนิดนึงลืมไปนะครับบอกว่าอีแย้มเนี่ยนะฮะนอกจากที่จักก้าจะรับบทได้ตีบทแตกมากครับคุณรู้ไหมครับว่าอีแย้มเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป็นคนที่ภาคเสียงหรือว่าเป็นคนให้เสียงให้กับ BTS รถไฟฟ้า Next Station อะไรอย่างเงี้ยก็รัฐก้ามาดิดนั่นแหละคือผมได้คุยกับรัฐก้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลายเป็นคลิปที่ดังมากในช่องของเรา Woody Talk Channel คุณเคยดู Woody Talk Channel กันหรือยังครับมีแต่คลิปของรายการตื่นมาคุยแล้วก็เกิดมาคุยแนะนำว่าเข้าไปดูที่ดูเสร็จแล้วกด subscribe นี่เลยนี่เลย Woody Talk Channel เข้าไปดูด่วนนะครับแล้วกด subscribe เดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าคลิปที่มีประมาณล้านกว่าวิวแล้วเนี่ยของรัฐกล้าเกี่ยวกับเรื่องของ BTS เนี่ยมันประมาณไหนดูครับสถานีต่อไปสยามท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีลมได้ที่สถานีนี้Next station สยาม interchange with สีลม line เสียงแค่สวยมากตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ารัฐกล้ามรดิตเนี่ยเป็นเจ้าของเสียงนะครับเสียงพ่อมากทั้งไทยและอังกฤษขออีกครั้งได้ไหมขออีกครั้งได้ไหมขอเพลงอีกครั้งได้ไหมเพราะว่าหลายคนดูกันเยอะมากแล้วบอกว่าชอบมากเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งรัฐกล้ามรดิตครับ next stationสถานีต่อไปสยามท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีลมได้ที่สถานีนี้ Next Station สยาม Interchange with สีลม Line สถานีต่อไปถ้าอยากดูแบบเต็มๆนะครับเข้าไปดูที่ YouTube ของเราครับคุณผู้ชม Woody Talk Channel เดี๋ยวให้ขึ้นอีกครั้งนึงและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยทำไมต้องกดปุ่ม Subscribe เพราะคุณกดปุ่ม Subscribe ปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อมีคลิปใหม่ๆของตื่นมาคุยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเตือนคุณผ่านทางอีเมลคุณจะได้รู้ทันทีไม่ต้องเข้าไป YouTube แล้วแหมเมื่อไหร่คลิปจะมาเนาะอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมานั่งคอยเสิร์ชตลอดคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ่ะเค้ายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอ่ะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดห้ามกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้กดอ่ะกด